This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. <laughs> วันนี้ลายมาแล้วน้ำมันหมูดีน้ำมันพืชใหม่ดีน้ำมันมะพร้าวดีรักษาอุ่นนี่นั่นได้โว้คนสับสนว่าฉันจะกินอะไรดีทุกวันนี้แทบจะไปกินน้ำมันเครื่องนะหรือจะไปซดดีเซลโอ้ไม่ได้แพงแพงใจเย็นใจเย็นเอวฉันจะใช้น้ำมันอย่างไงดีหรือแม้กระทั่งการใช้น้ำมันที่ดีในการปรุงประกอบอาหารมันก็ไม่ได้ฟิกเฉพาะน้ำมันเดิมๆหรือคอนเซปต์เดิมๆอย่างเงี้ย ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t h a PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไ h a i PBS podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระกันได้ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทและถูกกับสุขภาพด้วยอืม เลือกอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไปดูตามห้างตามเชลต่างๆน้ำมันเยอะมากเรื่องไม่ถูกเลยนะคะสารพัดจะน้ำมันเลยนะคะหลากหลายรูปแบบเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บราการมหาทุลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับมาละอันนี้เป็นเรื่องที่สำหรับ ใครก็ตามที่ปรุงประกอบอาหารเองหรือพ่อค้าแม่ขายเองก็ตามนะคะฟังอันนี้ได้เหมือนกันนะเป็นประโยชน์การเลือกใช้น้ำมันให้ถูกไปบังเอิญดูคลิปของเออต่างชาติท่านหนึ่งค่ะครับผมขออนุญาตไม่บอกชื่อเขาดังอยู่เหมือนกันนะทำอาหารไงแล้วเ็าทำอาหารไทยค่ะแล้วเขามีเป็นฟิลลิ่งแบบว่าทำแกงเขียวหวานจะทำแกงเขี่ยวหวานเนี่ยเขาใช้น้ำมันมะกอก อ้าวเห็นไหมดูเฮลตี้มากเลยแต่น้ำมันน้ำมันมะกอกซึ่งแบบว่าหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทําอาหารเขาก็จะบอกไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะใช้ต้องใช้แต่น้ํามันมะกอกนะอ่าฮะมันไม่ถูกนะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็เราก็ดูดูแล้วเราก็แบบเฮ้ยได้เหรอห็นไหมใช่ไหมอ่าเราก็จะติดกับความเคยชินเดิมๆว่าจะต้องใช้อาหารชนิดนี้ใช้น้ํามันแบบนี้อ่าอันเนี้ยเป็นคอนเซปต์หนึ่งเลยนะ ที่อาจารย์เราเคยคุยกันไปแล้วในรายการโรงหมอของเราเนี่ยว่ามีสูตรอาหารหนึ่งเขาเรียกว่า MyDiet อ y d i e t อที่ช่วยในการป้องกันโรคสมองเสื่อม MIND ใช่ไหม MIND ก็คือมาจาก Mediterranean ผสมกับ d a ส h Diet จัได้ไหมครับอ่าอันเนี้ย m ายไดอสำหรับป้องกันโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ได้สูงสุดเนี่ยประมาณ35-40%เเลยเขาเปลี่ยนน้ำมัน ที่ใช้อยู่ปกติเป็นน้ำมันมะกอกอันนี้คอนเซปต์ของไมไดเอทอ่ามิดเตอร์เรเนียนไดเอทไมดเอทพวกนี้ที่ต้านโรคสมองเสื่อมต้านโรคหัวใจและหลอดเลือดจะแนะนํามะกอกแนะนำน้ำมันมะกอกแต่ถึงแม้ว่ามันจะขัดใจกับความรู้สึกของอาหารไทยที่เราต้องปรุงประกอบด้วยแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องครับผมวัตถุดิบนี้อะไรอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าถ้าไม่ใช้น้ํามันมะกอกแล้วเป็นแหล่งของ โอเมก้า9หรือไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวเหมือนกันเราจะใช้น้ำมันอะไรได้บ้างค่ะอันนี้มีครับค่ะน้ำมันมะกอกแบบไทยตาโตเลยน้ำมันมะกอกแบบไทยน้ำมันมะกอกแบบไทยๆก็เอามาประยุกต์ใช้ในอาหารคาวหวานได้น้านเราสามารถน้ำมันมะกอกแบบไทยถูกต้องครับกำลังพยายามนึกคือ น้ำมันมะกอ,อกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีคุณสมบัติมีสารองค์ประกอบโดดเด่นในเรื่องของโอเมกา<ะ>้าเก้าโอเมก้าเก้าเนี่ยคือกรดไขมันเไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวบางคนเรียกว่าโมโนอันเซตูเลตเต็ดแฟตตีแอซิดหรือชื่อสั้นๆมูฟ้าเนี่ยภาษาวิชาการสูงมากนะคะ,ะซึ่งมันดีต่อใจไอ้น้ำมันมะกอ,อกเนี่ยไอจะประกอบด้วยสารมูฟ้าอยู่สูงเนี่ยเพราะ,ะมันมีคุณสมบัติในการที่จะลดไขมันเลวที่เราเรียกว่า LD L D L คอเลสเตอรอลลดอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ดีและมันมีสารพฤกษเคมีสารพวกโพลีฟีนอลที่อยู่ในน้ำมันมะกอกที่ช่วยในการต้านโรคสมองเสื่อมต้านโรคหัวใจได้ดีทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าไอ้สิ่งที่น้ำมันมะกอกมีเนี่ยบ้านเราอ่ะมีน้ำมันอะไรที่มันใกล้เคียงกับคุณสมบัติของน้ำมันมะกอกค่ะอนั่นก็คือน้ำมันมะเร็ชชาน้ำมันมะเร็ชชา,เ,ชาเคยได้ยินไหมครับ เคยเคยทางแม่ฟ้าหลวงทางเชียงรายเนี่ยเขาก็ะจะมีการปลูกอ่าคือตัวเนี้ยจะมีโอเมก้า9สูงเหมือนกันแล้วก็จะมีสารพวกโพลีฟีนอลอยู่สูงก็จะดีต่อใจแต่แค่ว่ามันไม่ได้มีงานวิจัยออกมาเยอะเท่ากับน้ำมันปะกอกที่มันเป็นสากลค่ะ ซึ่งอาจารย์ก็เคยทําการศึกษาวิจัยดีมากค่ะเอาน้ำมันมมลิดชามาปรุงประกอบอาหารปกติเรารู้จักแต่ใบชาเนาะที่เรามาทำอะใบชาสีเขียวเนี้ยใบชาอันนี้ก็เป็นเมล็ดเมล็ดมันเอามาสกัดเอาน้ำมันค่ะแล้วมีปริมาณโอเมก้าเก้าอยู่สูงแล้วมันช่วยลดไขมันเลวได้เหมือนกันแล้วมันมีสารที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบเรื้อรังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค กลุ่มเบาวงเบาหวานทั้งหลายแหล่ได้ดีค่ะอันนี้ถึงบอกว่าเราเอามาปรุงประกอบอาหารได้เหมือนกันอืมมีขายมีขายบ้างมีแล้วทั่วไปครับมีขายทั่วไปเป็นสิบปีแล้วนะเป็นสิบปีแล้วทําไมรู้จักแต่น้ํามันทวเหเืองน้ํามันปาล์มอยไม่ค่้มือนเยเด้รู้จักเสมอเพราะมองหาจึงมองเห็นงั้นคุณผู้ฟังคุณลีต้องฟังเลยต้องต้องเอาไปปรับใช้คือเพราะมองหาจึงมองเห็นเออเดี๋ยวเราเพราะอะไรเพราะเราไม่มองหาไง เราเคยแต่ซื้อเดิมๆก็หยิบอันนี้ง<ล>่ายๆอ่าเราทอดเราก็ซื้อน้ามันเดิมเราผัดเราก็ซื้อน้ามันเดิมๆใช่ข้าวอย่างเงี้ยอาจารย์บอกคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าความอิ่มแล้วทุกวันนี้คือเราซื้อข้าวอย่างไงก็ข้าวเหมือนเดิมเอาคุณรู้ไหมเนี่ยมีข้าวสีเหล็กเนี่ยคุณรู้เปล่าเนี่ยข้าวสีเหล็กนะแต่ชนีน้าตาลปานกลางถึงต่ำเหมาะสําหรับเบาหวานเรามีธาตุเหล็กสูงเหมาะสาหรับผู้สูงอายุด้วยอืมไม่รู้เลยมันมีเหรออาจารย์ <laughs> มีเอาคุณลองไปดูสิ พอดูปุ๊บเอ้ยจริงด้วยมีเห็นไหมก้าวคอคอกออสีสามที่เป็นข้าวหอมมีด้วยเหรอเนี่ยตด็ดชนี้ยมตาลต่ำเหมาะสำหรับเบาหวานค่ะอ้าวมีด้วยอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกเลยวันนั้นฟังอาจารย์พูดฟังอการบรรยาย เพราะมองหาจึงมองเห็นบางทีเราไม่มองหาไงเราเลยไม่เห็นแล้วเราก็จะพุ่งไปซื้อแต่ของเดิมๆความเคยชินเพราะความเคยชินน้ำ<ะ>มันก็เหมือนกันโอ้โหทุกวันนี้สารพัดน้ำมันจริงเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วกระแสน้ำมันเนี่ยการกินเนี่ยโอ้โหเยอะมากจนผู้บริโภคทุกวันนี้ยังสับสนเลย <c oughs> วันนี้ไลน์มาแล้วน้ำมันหมูดีน้ำมันพืชใหม่ดีน้ำมันมะาพร้าวดีรักษาหน่นนี่นั่นได้ <c oughs> โอ้คนสับสนว่าโว้ฉันจะกินอะไรดีทุกวันนี้แทบจะไปกินน้ำมันเครื่องนะหรือจะไปซดดีเซลโอ้ไม่ได้แพงแพง ใจเย็นนะใจเย็น <laughs> นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแบบคนแบบเอ๊ะล้วฉันจะใช้น้ํามันอย่างไงดี mm hmm. หรือแม้ mm hmm. กระทั่งการใช้น้ํามันที่ดีในการปรุงประกอบอาหารมันก็ไม่ได้ฟิกเฉพาะน้ํามันเดิมๆหรือคอนเซปต์เดิมๆอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> อาจารย์เคยทำเวิร์กช็อปนี่แหละสอนเวิร์กช็อปคอร์สทางด้านของโภชนาการที่ที่ที่มหิดลเนี่ยคือใช้น้ํามันลําข้าวห mm hmm. ุงข้าวเป็นแบบข้าวมันไกอ่อ่ะ อ๋อข้าวมันไก่ก็เราก็ใช้น้ำมันลำข้าวก็ได้ก็เป็นกลุ่มโอเมก้าเก้าที่เป็นไขมันดีก็ได้เหมือนกันเอาไปหุงข้าวก็ก็ก็สามารถกินได้กับกับไก่ไก่นึ่งไก่ต้มก็เหมือนข้าวมันไก่นี่แหละแต่แค่เปลี่ยนจากไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวจากหนังไก่จากมันไก่เปลี่ยนมาเป็นน้ำมันลำข้าวหุงเราก็ได้ลักษณะเนื้อสัมผัสที่มันแต่เป็นมันดีเอาไปลดไขมัน เห็นไหมเอาไขมันไปลดไขมันแต่มันเป็นสูตรเขาหรือเปล่าก็เป็นสูตรก็คุณจะกินตามสูตรก็ได้แต่คุณจะเลือกปรับเปลี่ยนก็ได้ไปตามไปตามเอสิ่งที่เราอยากที่จะให้มันมีประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยคุณอาจจะใช้น้ำมันมะกอกก็ได้นะเนี่ยต้านโรคหัวใจต้านโรคสมองเสื่อมเป็นข้าวมันไก่ต้านเอลไซเมอร์เห็นไหมขายได้อีกแบบ คอนเทนต์หนึ่งเลยนะถูกต้องหรือแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยแกงเขียวหวานดีต่อใจเห็นไหมดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดแม่แต่คือคําว่าน้ํามันมะกอกเราก็จะไปนึกถึงว่าเออใส่ไว้ในสลัดไงอาจารย์เพราะเราไปตีกรอบจํากัดความคิดอย่างนั้นจริงแล้วเราลองมาปรุงประกอบอาหารได้หมดเลยเอามาหุงข้าวก็ได้โดนความร้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางคนอันนี้อาจารย์ส่วนตัวเลยนะลูกอืเด็กเนี่ยเวลาตอนเล็กเนี่ย เด็กเขาจะกินยากหน่อย<ะ>ที่เริ่มกินอย่างเงี้ยครับบางทีกินยากกินได้น้อยเราก็กลัวลูกจะน้ําหนักตกเกณฑ์<ะ>อาจารย์ซื้อน้ำมะกอกไอ้น้ำมันมะกอกที่เป็นแบบสกัดเย็นเพราะเราไม่ผ่านความร้อนมันจะมีคุณค่าทางสารอาหารสูงหน่อยะนะไอ,พ Virgin, ะอ้พวกเอ็กซ์ต้าเวอร์จิน่าพวกเนี้ยหยอดลงไปหนึ่งช้อนช้อนชา<ะ>คุกคุกข้าวบางทีสองช้อนชาเลย<ะ>คุกข้าว<ะ>เพื่ออะไรครับ เพิ่มไขมันดีเพิ่มแคลอรี่ค่ะเด็กๆได้ได้พลังงานถูกต้องอย่างเงี้ยก็ก็เป็นน้ํามันดีอาจารย์เอามาคุกข้าวให้ลูกกินหรือบางทีอะหยอดลงไปในแกงจืดค่ะเพื่อให้เราได้ไขมันดีเพราะบางทีเรากินไขมันทุกวันเนี้ยเราได้รับไขมันไม่ดีเยอะค่ะโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวสมัยก่อนมีไขมันทรานซ์ซึ่งตอนเนี้ยเขาห้ามผลิตนํเข้าจัดจําหน่ายแล้วแต่อาจารย์บอกเลยว่า ไม่ค่อยอยากจะเชื่อมันก็อาจจะยังมีอยู่อ่ามันอาจจะมีแฝงอยู่โดยใครจะไปรู้ล่ะถ้าเราตราบใดที่เราไม่มีมาตรการในการไปตรวจไปสุ่มตรวจต้องอบอกเลยค่ะเนี่ยชานมไข่มุกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใช้ครีมเทียมใส่กันเยอะมากอ,อาจารย์ชอบกินมากเลยสมัยก่อนเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วอชานมไข่มุกชอบกินมากสมัยเรียมปรญณาเอกอ่ะชอบกินตาม BTS มันจะมีชานมไข่มุกที่เขาจะแบบตอนนั้นฮิตมาก วิตต้องใช้คําว่าวิตใส่เป็นสกู๊ปแอนแรกอาจารย์นึกว่าโอ้ใส่ยังกับใส่เวโปรตีนเลยนะใส่เข้าไปแล้วก็เช็คเช็คเช็คใส่แบบสกู๊ปใหญ่ๆครับสองสกู๊ปมันมันอะอร่อยความมันเนาะใ่่เหมือนที่เราเคยคุยกันมันก็อร่อยมากเลยแบบคนกินแล้วก็ติดนั่นอะทานแฟตเพียบเลยอ๋อคือคือพวกเนี้ยเป็นแหล่งของพวกไขมันที่ไม่ดีซึ่งทุกวันนี้มันไม่มีแล้วเมื่อก่อนน้ำมันเหมือนกันน้ำมัน่ถเหลืองเนี่ย เขาเอาไปเติมไฮโดรเจนบางตำแหน่งที่โฆษณาไม่เป็นไข่ไม่เป็นไข่ใช่ใช่ากลายไปเป็นทานแฟตเพราะน้ำมันถั่วเหลืองเป็นแหล่งของพวกโอเมก้าหที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งออฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทนความร้อนได้ไม่ดีน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยเขาก็เลยต้องใช้กระบวนการทางอุตสาหกรรมอาหารค่ะทางเคมีไปเติมไฮโดรเจนเข้าไปบางตำแหน่งเพื่อให้น้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยมันทนความร้อนได้ดีขึ้นแล้วไม่เห,เหม็นหืน อ่าเก็บไว้ได้นานเพิ่มเชฟไลไฟทอดแล้วอร่อยขึ้นเออโหอ่าแต่ระบบหัวใจแล้วเลือดพังเพราะมันเป็นพาราเชียลไฮโดรเจนเต็ดออยคือเป็นทานแฟตอ้าวแต่จริงๆขายดีมากน้ำมันทั่วเหลืองอาจริงขายดีมากเมื่อก่อนทุกแทบทุกทุกเครือเรือนคืออาจารย์ก็ไม่อยากแอนตี้เพราะทุกวันนี้เรากินนอกบ้านผัดผัๆถั่วเหลืองหมดเลยจริงๆแล้วน้ำมันถัวเหืองเป็นแหล่งของโอเมก้าห โอเมก้าหเยอะโอเมก้าหอาจารย์บอกเลยว่าเป็นกรดไขมันที่จําเป็นสําหรับร่างกายค่ะแต่ทุกวันนี้พี่ไทยเรากินเกินจําเป็นค่ะโอเมก้าหกกับโอเมก้าสามเนี่ยเป็นกรดไขมันที่จําเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมคือกินหนึ่งต่อหนึ่งดีที่สุดหรือเต็มที่เลยนะโอเมก้าหกกับโอเมก้าสามเนี่ยคือเต็มที่เลยคือโอเมก้าหกได้มากกว่าโอเมก้าสามสี่เท่าอ่าคือโอเมก้าสามหนึ่ง สมมติเรากินโอเมก้าสามหนึ่งโอเมก้าหกได้เต็มที่สี่แต่ถ้าหนึ่งต่อหนึ่งอัตราส่วนนี้จะดีที่สุดนี้ทุกวันนี้จากเซอร์เวยเนี่ยพี่ไทยเรากินโอเมก้าหกเยอะกว่าโอเมก้าสามยี่สิบเท่าครับอัตราส่วนคนไทยกินทุกวันนี้คือโดยโดยสํารวจโดยประมาณนะครับคือโอเมก้าสามต่อหกเนี่ยหนึ่งต่อยี่สิบอุ้ยทำไมเยอะกินมากเกินเพราะหกกินมากเกินมันมีในน้ำวันถั่วเหลืองเยอะอ๋อ พอโอเมก้าหกินมากเกินเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นอืซึ่งเป็นเหมือนฆาตกรเงียบทุกวันเนี้ยเขาพบว่าอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันเป็นลากเง้าของโรคเรื้อรังอืมสมชื่อเลยเึ่เปาะหวานความดันไขมันหัวใจมะเร็งสมองเสื่อม โอ้งันแสดงว่าที่อาการเจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีอะไรพวกเนี้จิ๊กซอชิ้นหนึ่งอยู่ในการอักเสบเรื้อรังที่มันเกิดขึ้นจากการกินไขมันที่ไม่ดีคือโอเมก้าหกมากเกินมากเกินโอเมก้าหกเป็นไขมันดีนะจําเป็นนะแต่ไม่ได้แต่คุณกินเกินจะเป็นเหมือนน้าตาลอย่างเงี้ยกินมากเกินก็กระตุ้นการอักเสบเรื้อรังไขมันอิ่มตัวคุณกินมากเกินก็กระตุ้นการอักเสบเรื้อรังไขมันทานคุณกินมากเกินก็กระตุ้นการอักเสบเรื้อรังค่ะ เนื้อแดงคุณกินมากเกินก็กระตุ้นการอักเสบเรื้อรังเห็นไหมครับเาแล้วทุกวันนี้เรากินไม่เหมาะสมไม่เพียงพอดีมันก็เลยกลายเป็นว่าไอไขมันที่ไม่ดีมากเกินมันก็ส่งผลเสียกับสุขภาพทําให้เราเกิดโรคเรื้อรังขึ้นมาเบาหวานความดันหัวใจไขมันมะเร็งสมองเสื่อมสารพัดโรคเลยเนี่ยจากน้ามันเพราะอย่าลืมว่าคนไทยอ่ะกินผัดกินทอดกันเยอะใช่ไอต้มตุ๋น นึ่งไม่ค่อยกินกันนะคือส่วนใหญ่ก็จะแบบทอดทอดเพราะของทอดมันอร่อยมันมันคนชอบหวานมันเค็มค่ะมันก็เลยกินครบกินมันกันเยอะนะก็ก็มีผลถึงบอกว่าถ้าเราใช้ไขมันดีไปไปเป็นส่วนหนึ่งมื้อไหนที่เราทำเองได้เราเลือกน้ำมันดีมันก็จะตัดปัจจัยที่มันไม่ดีทำลายร่างกายแต่มื้อไหนที่เรากินข้าวนอกบ้านอย่างเงี้ย เลือกไม่ได้แล้วมเมื่อเช้าอาจารย์กินข้าวที่บ้านปกติอาหารเช้า,าที่บ้านก็มีม,มีคนทําอาหารเช้าก็อย่างน้อยเราใช้น้ํามันดีน้ามันลำข้าวอุปกรบค่ะอ่ะาอ,อย่างเนี้ครับหรือน้ํามันะมะกอกเมล็ดชาลําข้าวอะอโวคาโด อันนี้โอเมก้า9ก็สูงน้ำมันอะโวคาโดก็เป็น<ห>อีกหนึ่งทางเลือกเดี๋ยวนี้มีน้ำมันอะโวคาโดแ<ม>ล้วเหรอคะอันนี้ก็ดีต่อใจโอ้โหนี่ไม่ได้เข้าซูปเปอร์นานขนาดนั้นเนี่ยเพราะมองหาถึงมองเห็นเออปเดี๋ยวต้องไปเข้าซูปเปอร์อถ้าคุณลีไม่มองหาก็มองไม่เห็นว่าอ้าวมันมีน้ำมันอะโวคาโดด้วยเหรออุ้ยอันนี้น่าสนใจดีต่อใจดีต่อผิวพรรณใช่ใช่ดีต่อระบบภูมิคุ้มกันค่ะดีต่อสุขภาพสายตาดีต่อสุขภาพสมองโอ้โหเพียบเลย เห็นไหมคือแทนที่เราจะไปกินยาบางคนบอกออ้ยอาจารย์แพงขวดหนึ่งเป็นร้อยพอถึงเวลาคุณกินยาลดไขมันเอาคุณเท่าไหร่หมอบอกเท่าไหร่คุณก็ต้องจ่ายคุณกล้าไปต่อโรงพยาบาลไหมล่ะก็ไม่ได้อีกรถได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยเราซื้อน้ามันต่างๆที่เรามาปรุงประกอบอาหารเนี่ยบางทีเราใช้พอยต์่าใช้บัตรพอยต์บัตรเครดิตลถเราใช้สมาชิกตามซูเปอร์มาร์เก็ตลดเรายัง เรายังลดได้นะค่ะยัง <laughs> มีของลดของแถมนู่นนี่นั่นเออดีกว่า,ามาป่วย,ยที่ร้านอาหารถึงบอกว่าการใช้อาหารเป็นยาเนี่ยมีความสําคัญถ้าเราเลือกน้ํามันได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันชะลอวัยชะลอโรคได้เลยค่ะเอ้ยคือกลายเป็นว่าบางทีเราไปนเน้นเรื่องอาหารแต่ว่าไอ้ที่เวลาปรปุงประกอบอาหารเนี่ยก็อันนี้มีส่วนนะน้ํามันถูกต้องถูกต้องครับน้ํามันเนี่ยเป็นเบสิกที่คนไทยกินกันเยอะกินเกินินทุกวันนี้ให้กินน้ํามันเวลาหกช้อนชาโดยประมาณ ที่แนะนำ<ต>ที่ไทยกินเวลาสิบสองช้อนชา <c oughs> เบิ้ลเข้าไปถูกต้องนี่แค่ปริมาณน,นะไม่ได้มองถึงคุณภาพค่ะ <c oughs> ถ้าคุณภาพต้องไปดูอีกว่าคุณกินน้ำมันที่เป็นโอเมก้าเก้ามากน้อยแค่ไหนที่ดีที่สุดอ่ะเออนักกำหนดอาหารนักโภชนาการจะแนะนำเลยว่าไขามันประเภทโอเมก้าเก้าซึ่งพบมากในน้ำมันมะก,กอกน้ำมันรำข้าวน้ำมัน,มนเมล็ดชาน้ำมันคาโนล่าน้ำมันอะโวคาโดโอโหอ่าพวกนี้จะดีค่ะแล้วคุณกินมากน้อยแค่ไหนเป็นแหลมอ่า ลอง,องลงมาคือโอเมก้าสามที่ดีต่อใจอย่างที่เราโอเมก้าสามดีต่อสมองดีต่อหัวใจเีื่อเลือด <c oughs> แต่เพอเอิญนมันไม่มีน้ํามันปรุงประกอบอาหารที่เป็นโอเมก้าสามจะมีก็ไม่แนะนําให้ผ่านความร้อนคแล้วมันถูกออกซิไดซ์หืนได้ง่ายคือน้ํามันงาน้ํามันนน้ํามัถั่วดาวอินคาพวกน้ํามันงาน้ํามันงาขี้ม้อนพวกนี้ครับอ่าก็ยังมีเอามาปรุงประกอบอาหารได้บ้างส่วนใหญ่แล้วโอเมก้าสามพอพูดถึงปุ๊บคนก็นึกถึงแต่ ฟิชออยน้ำมันปลา <h ats> ที่เป็นเม็ดใช่แต่จริงๆแล้วเรากินจากปลาก็ได้ <ừ> mm. อจากตัวปลาเองก็มีเป็นแหล่งของโอเมก้าสามแต่ถ้าเป็นน้ํามันที่เอามาปรุงประกอบเนี่ยโอเมก้าสามก็พกในกลุ่มของน้ามันงาค <h ats> ่ะซึ่งคนก็จะมีการเอามาใช้น้อยน้ํามันถั่วดาวอินคามีนะครับคุลีเอามาผัดเอามาปรุงประกอบอาหารได้ค่ะ <h ats> อ่าอันเนี้ยก็มีเนี่ยความที่ไม่ได้ทําอาหารเองก็เลยไม่ได้บอเราก็ไม่รู้เราก็ไปสั่งตามร้านเราก็จะเจอน้ามันปาล์มทอดอ่าน้ํามันทั่วเหลืองอะไรน้ำมันทั่วเหลืองผัดจบเลยน้ามันปาล์มไขมันอิ่มตัวสูงพวกปาล์มเตตเป็นกรดไขมันสายยาวกระตุ้นการอักเสบเรื้อรังเหนียวนําทําให้เกิดเบาหวานเหนียวนาทาให้เกิดโรคหัวใจค่ะอักเสบเยอะๆเกิดมะเร็งรู้สึกเหมือนจะเจ็บป่วยไงไม่รู้ใช่แต่แค่ว่าเรากินปุ๊บไม่เห็นเป็นอะไรเลยอาจารย์ฉันก็กินมาอย่างเงี้ยมาเป็นอีกทีนึงนู่น สตร o k ตอนอายุ60-70บางทีอ้าวเพราะอดีตคุณกินสะสมมาเยอะที่ไม่ดีมันสะสมมาเรื่อยมันของอย่างเงี้ยมันตะกันไขมันในเลือดหรือพวกเนี้ยระบบต่างๆที่มันอักเสบเรื้อรังหรือมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นชื่อมันก็บอกอยู่ว่ามันเรื้อรังมันไม่ได้เสียบพันุ์ที่จะคุณจะมาเห็นเลยทันทีค่ะ หลังจากกินปุ๊บโอ้หน้ำลายฟูมปากเลยเนี่ยไงหลังพึงขึ้นมาเลยเนี่ยหลอดเลือดอุดตันทันทีมันไม่ใช่โอ้อันนั้นกินน้ำมันหรือกินยาผิดถูกบอกมันไม่ได้แสดงอาการไงเขาถึงเลยบอกว่าเป็นคาตกรเงียบมีครับค่ะค่อยๆอยู่ในร่างกายเรานี่แหละเนี่ยไขมันอิ่มตัวไขมันทรานนะโอเมก้าหกบางคนก็พูดเกินไปว่าเนี่ยกินไม่ดีอันตรายบางทีคุณหมูคุณหมออะไรอย่างเงี้ยลูกศิษย์อาจารย์ก็มีเยอะบางทีแบบด้วยความที่ ต้องการให้คนตระหนักแต่กลายเป็นว่าไม่สร้างความตนุกว่าเอ้ยมันไม่ดีอย่าลืมนะมันเป็นกฎไขมันที่จําเป็นอืมมันก็มีดีแหละแต่แค่ว่เป็นสหรับแต่คุณกินเกินพอดีเออก็ต้องบอกว่าเอ้ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังค่ะที่ไม่ให้เกินต้องควบคุมแต่อย่าไปบอกว่ามันเป็นตัวเลวตัวร้ายไม่ใช่อาจารย์พูดเสมอ no good food no bad food no super food ไม่มีอะไรดีที่สุดอืแล้วไม่มีอะไรเลวที่สุดขนาดน้ําตาลเราบอกว่ามันเลวอะ แต่มันยังให้พลังงานสําหรับร่างกายเลยถูกไหมครับใช่คนน้ําตาลตกเนี่ยเป็นเบาหวานน้ําตาลตกเขายังให้กินลูกอมด่วนเลยเห็นไหมเพื <laughs> ่อให้ให้รีบเร่งน้ําตาลขึ้นมาหรือคนที่แบบอ่อนเพียกินได้น้อยบางทีม,มันก็ต้องอาศัยอย่างเงี้ยเหมือนกันคือเรากินได้แต่แค่ว่าปริมาณ่าว่ามันเหมาะสมที่ตรงไหนบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นสําหรับร่างกายนะเราก็อย่าเพิ่งไปตาหน้ามันว่า มันเร็วหรือบอกว่ามันไม่มีอะไรเร็วที่แท้จริงหรอกเราเองยังไม่มีเรายังไม่ได้ดีบริสุทธิ์เลยถูกไหมมันก็มันก็ต้องเขาเรียกอะไรไม่ใช่เฉลี่ยพูดผิดหมายถึงว่าปริมาณตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทถูกต้องของแต่ละประเภทอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยทานแฟตเร็วมากหน่อยคุณก็กินน้อยเขาก็ให้กินน้อยไม่กินได้เลยดีที่สุดไขมันอิ่มตัวอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักโภชนาการบอกกินได้เจ็ดไม่เกินเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของพลังงานรวม อย่างเงี้ยคือมันก็ตัวเลขมันก็จะอนุญ,ญาตให้กินมากหน่อยค่ะ<า>อ่าคือเร็วมากเร็วน้อยแค่นี้ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันปรับเปลี่ยนได้หมดเพราะมันคือทฤษฎีมันไม่ใช่กฎหเหมือนน้าตาลฟุกโต้เมื่อก่อนเนี่ยคนบอกว่าเอ้ยกินฟุกโต้ด,ดีนะไม่ทาให้น้ําตาลในเลือดขึ้นอืหลังๆมาเอ้ยเริ่มไม่ดีแล้วเว้ยฟุกโต้เห็นไหมตัวเลขจะให้กินได้ยี่สเปอร์เซ็นของพลังงานลดลงเหลือสิบห้าลดลงเหลือสิบสองลดลงเหลือสิบค่ะค่อยๆแบบ เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเพราะงานวิจัยมันเริ่มมีมากขึ้นว่าเฮ้ยบางอย่างมันกินมากไปไม่ดีเมื่อก่อนน้าตาลเทียมอ่ะชีดกันมากเลยใช่ไหมเพราะซีโร่แคลอรี่เนี่ยตัดน้ําตาลแล้วเติมน้ําตาลเทียมเข้าไปแทนใช่อ่าน้ําตาลไม่สูงนะไม่ดีป้องกันเบาหวานป้องกันอ้วนพอหลังๆเฮ้ยมันไม่ดีแล้วเว้ยน้ำตาลเทียมกินเยอะๆไปหลอกสมองทําให้กินจุขึ้นทําให้สมดุลจุลินทรีย์ที่ลาไส้เสียไปทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นสูงค่ะเนี่ย มันถึงถึงบอกว่าทุกอย่างไม่มีอะไรดีร้อแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้พวกนั้นไม่กินไม่ได้เลยไอ้ของที่ที่มันไม่ดีอะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราความถี่ปริมาณอสิ่งที่เรากินร่วมแค่นั้นแหละ,ะไม่งั้นชีวิตเราจะกินอะไรไม่ได้เลยเพราะคนกลัวครับคุณลีกินแป้งเยอะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะ <c oughs> เดี๋ยวฉันอ้วนนะอา <c oughs> จารย์กินไขมันเยอะ เดี๋ยวเป็นโรคหัวใจอ่าอ่ากินโปรตีนเยอะเดี๋ยวเป็นมะเร็งกินผักผลไม้เยอะอุยยาฆ่ามะเร็งโอ้ไปต้องกินอะไรกันกินอะไรอ่ะกินน้าแข็งหลอดแล้วกันน้ำแข็งหลอดไม่ได้อีกอีโคไลเชื้อโรคอ่าไม่ต้องกินแล้วก็ไม่ต้องกินอะไรกันพอดีซีวิตมันก็ไม่ได้เปล่ามันก็ไม่ได้นะแต่คือแค่ว่าอ่าถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงอ่าเราถ้าปรุงประกอบเองไม่อาจจะไม่ได้มีปัญหาในการที่จะเลือกถูกต้องแต่ถ้าออกไปนอกบ้านแล้วแบบ มันจําเป็นจริงๆอ่ะอาจจะเป็นคุณลีเป็นจเป็นจริงๆสมมุติว่ามันมีมีมีผัดอาจารย์อยากกินผัดผักอือาจารย์จะบอกเลยว่าน้ํา่าเนี่ยเอาแต่น้อยไม่ไม่ไม่มันมันไม่เอาถูกต้องไม่ต้องก็เลือกได้ให้ให้กุญเยอะค่ะมันก็เลือกได้นะเอาเมนูทอดแล้วก็อย่าไปสั่งมันสิค่ะนึกออกไหมหรือถ้าเราอยากกินเราไปไปไปทอดเองหรือไม่ก็แบบกินแต่น้อยหน่อยแล้วก็เลือกมื้อนั้นมีผักผลไม้มาร่วมอื่งเพื่อลด ล้มล้างฤทธิ์ไอ้ไข่มันที่ไม่ดีเ<า>นี่ยมันมีเทคนิคมันเป็นศิลปะในการที่เราจะเลือกนะเราเราเลือกได้ทุกอย่างเลยนะเ,นนเราเลือกเมนูต้มซสรก็จบแล้วคุณลีก็ไม่คุณลีก็ไม่ได้ไปเจอถูกปะใช่ใช่คุณก็กินต้มยำคุณก็สั่งต้มยำคุณก็สั่งแกอะไรไปโดยที่มันไม่ได้มีมันไม่เป็นผัดเป็นทอดที่ต้องไปเป็นน้ำมันถ้าเรากินนอกบ้าน โอ้แต่ว่ามันก็คงไม่ได้แบบนี้ได้ตลอดอทุกวนันแบบกินกันได้อย่างงี้ทุกมื้อเป็นไปไม่ได้หรอกอ,อ,อาจารย์ถึงบอกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นมันเป็นผัดคุณก็ใช้วิธีการที่ว่าตักน้ําลาดน้อยค่ะ,ะไม่กินน้ำไม่ไม่กินน้ําลาดเยอะอเพื่อไม่ให้มันน้ํามันเนี่ยมาเยอะค่ะอ่าหรือใช้วิธีการถ้าทอดเราก็ใช้วิธีการใช้อย่างอื่นช่วยเพราะเข้าใจว่าอุ้ยจะให้กินอย่างนี้ทุกมื้อเลยฉันจะกินต้มต้ม ต้ม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 อย่างเดียวมันก็ไม่ได้อีกเพราะความสุขคือการกินอย่างเงี้ยมันหรือคุณก็เปลี่ยนไปเป็นกินก๋วยเตี๋ยวนึกออกไหมครับมันก็มีเมนูอื่นไปอย่างเงี้ยก็ก็ได้ก็หมุนเวียนไปแต่มื้อไหนที่เรากินทอดเรากินผัดเราก็พึงระวังว่าเอยแหล่งของน้ํามันนะอ่าส่วนใหญ่เราก็จะรู้แล้วว่าผัดคือน้ํามันโวเหลืองฉันกินมากก็ไม่ดีแลค่ะอ่าจะนั้นแล้วมื้อไหนที่กินนอกบ้านนานๆทีก็ได้ ที่ ừ ừ. อาจารย์บอกแหละเหมือนเหมือนเหมือนข้าวเหมือนกันร้านไหนมีข้าวข้าวขาวข้าวขาวนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ขอทัพพีเดียวไม่เยอะไม่ไเยอร<า><ด>้าน<ด>ไ,<อ>ไหนมีข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องอาจารย์ขอสองทัพพีเพิ่ม,มถูกต้องชีวิตเรายืดหยุ่นได้ค<า>ือเหมือนเราไปกินอาหารนอกบ้านถ้าเราแบบว่าเอ้ยนานๆกินทีเพราะอาจารย์กินข้าวมื้อเช้ากับมื้อเย็นที่บ้านเป็นหลักค่ะ<า>อา่ามื้อกลางวันเนี่ยบางทีก็สั่งเอาหรือกินข้างนอกบ้านอ่อแล้วมื้อกลางวัน ฉันจะฟรีก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็ใช้โคต้าที่ว่ามันกินไขมันที่น้ํามันไม่ดีได้เพราะว่าไอ้น้ามันดีฉันกินไปแล้วสองมื้อชีวิตมันก็จะยืดหยุ่นได้อืไม่ต้องไปแบบว่าตรงฟิกอะไรขนาดนั้นมีบางบางคนเนี่ยอาจารย์แบบเจอแบบหิ้วน้ํามันไปให้ที่ร้านเลยทํามีหิ้วน้ํามันมากอกไปน้ํามันลําข้าวไปคุณเอาขวดนี้ขวดนี้แล้วก็ให้พนักงานไปอะให้พิเศษร้อยดึงเอาไปช่วยทำมันหน่อยเขาไม่อยากซื้อยาไม่อยากกินยาเยอะ มีลงทุนอบ่นี้ก็ดีก็มีร้านอาหารถ้ามันเป็นร้านไอ้นี่หน่อยเขาก็ทําให้อ่าแต่บางร้านก็แบบเอ้ยไม่ได้โอ้โหอันนี้ก็รู้สึกแต่แต่มันเป็นมันนแต่มันเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพของเขาไงต้องใช่ไหมเขาก็ต้องเลือกอ่ะอาจารย์ถึงยืนย้าเสมอไงว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเราดูแลสุขภาพตัวเราเนี่ยได้ดีกว่าหมอทุกๆที่ค่่ะอาแล้วยาที่ดีที่สุดคืออาหารอื โรงบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัว <c oughs> ที่ปรุงประกอบอาหาร <c oughs> อ,อและการรักษาที่ดีที่สุดครับกุลีคือการรักษาสุขภาพจําไว้เลย <c oughs> ไม่ใช่รักษาโรคค่ะ <c oughs> แล้วถ้าเรารักษาสุขภาพให้ดีตั้งแต่วันนี้แน่นอนมันชะลอวัยชะลอโรคได้เราไม่ต้องไปซื้อยงซื้อยากินยงกินยาบางทีกินยาลดไขมันนะอาจารย์ <c oughs> บอกเลยกล้ามเนื้ออักเสบน้ําตาลขึ้นสมองเสื่อม นี่เป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาแล้วเราก็ต้องมาเอายาอื่นๆนมากินตา,ตามตามตามไปเป็นชุด<า>คนถึงไปโรคเรื้อรลังแล้วกินยาเยอะไงแล้วอาหารนี่แหละป้องกันไว้ดีกว่าน<า>้องดีกว่าการรักษานะคะ,อ,ะอันนี้ก็ฝากไว้เอึอ,อาจารย์ทิ้งท้ายได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันไปค่ะทุกอย่างก็ยืดหยุ่นได้กินได้แต่อย่าไปฟิกอะไรมากจนเราไม่มีความสุขในการกินนะคะ,ะคขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขม,ม,มากๆสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โรคหอบหืดโรคระบบทางเดินหายใจทำไมปัจจุบันพบผู้ป่วยมากขึ้นในแพทย์จิรวัตรเชี่ยวเฉลิมศรีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทพิขุชนลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรดมาเล่าให้ฟังครับคือคกลไกการเกิดของโรคของหอบหืดเนี่ยนะครับ มันก็คือความไวต่อสารแพ้ซึ่งนะครับถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกนะครับที่ที่เคยพูดกันมาบ่อยๆเนาะมันก็จะเป็นทางเดินหายใจส่วนบนมีจามน้ำมูกคัดจมูกต่างๆนะครับเนาะจมูกบวมเลยพวกนี้ใช่ไหมฮะบางคนเป็นไซนัสซึนทนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ถ้าโรคหอบหืดเนี่ยคือเป็นส่วนล่างทางเดินหายใจส่วนล่างนั่นก็คือจะเป็นการอักเสบของหลอดลมจริงๆเขามีงานวิจัยอะไรค่อนข้างชัดเจนเช่นคนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นต่างๆเนี่ย เขาเอาไรฝุ่นเนี่ยพ่นไปเข้าจมูกนี่ที่เมืองนอกครับไล่ฝุ่นพ่นเข้าจมูกเอาพ่นเข้าจมูกเราเนี่ยนะใช่ครับเราเขาให้เป่าเป่าสมรรถภาพปอดคือเป่าเป่าลมลมแรงๆออกจากปอดเพื่อดูว่าหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งตอนแรกเขาจะเป่าตอนก่อนพ่นกับหลังพ่นพบว่าหลอดลมตีบแบบชัดเจนใช่ก็คือก็คือเหมือนเราได้สารแพ้มาจากทางเดินหายใจส่วนบนก็ทําให้ทางเดินหายใจส่วนล่างอ่ะเกิดการอักเสบ นะครับหลอดลมตีบได้ไว้ไง่ายคือมันก็เป็นโรคของการอักเสบของหลอดลมนะครับที่เป็นเรื้อรังและส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นจากสารที่เราแพ้นะครับที่กระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการหลอดลมตีบซึ่งในรายที่เป็นไม่รุนแรงมากอาจจะมีแค่อาการเหนื่อยหรือหายใจเสียงวีดถ้ารายที่รุนแรงมากเนี่ยหลายเคสละที่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือแม้แต่ถึงชีวิตก็มีครับถ้าเป็นอาการอาหอบหืดฉับพลันเราช่วยไม่ทันต,ต้องบอกว่าเขามีการวิเคราะห์ชัดเจนว่าคนไข้หอบหืดเดินมาร้อยคนเนี่ย เราจะพบภูมิแพ้พรงจมูกอักเสบประมาณ80คนแล้วคนไข้ภูมิแพ้พงจมูกอักเสบร้อยคนเดินเข้ามาเนี่ยจะเจอโรคหอบหืดเกือบครึ่งมันมันมันเป็น,นกลไกการเกิดเดียวกันเพราะนั้นถ้าได้สารแพ้เนี่ยมันอาจจะกระตุ้นทั้งส่วนบนและส่วนล่างเลยแต่ส่วนล่างเนี่ยน่ากลัวแมกเพราะส่วนล่างเนี่ยมันถ้ารุนแรงมากเป็นถึงชีวิตได้ครับปัจจุบันเนี่ยคนกรุงเทพคนเชียงใหม่ <laughs> จะหลีกไม่พ้นเลยครับ PM 2 5 air pollution ต่างๆพวกมลพิษต่างๆจริงๆมลพิษไม่ได้มีแค่ PM 2.5นะมีหลายอย่าง นะครับเนาะซึ่งตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเลยที่ทําให้หลอดลมมีการอักเสบเรือรังพวกการติดเชื้อเนี่ยก็ทําให้หลอดลมมันไวขึ้นและมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับพวกโรคหอบหืดได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับถ้าเวลาเราติดเชื้อต่างๆเช่นในเด็กเนี่ย <Ha. S 2> ช่วงนี้ไอซีระบาดใช่ไหมฮะ uh huh. ซึ่งซึ่งการติดเชื้อไวรัสพวกนี้เวลาลงหลอดลมลงอะไรพวกนี้มันก็ทําให้หลอดลมมีการอักเสบ <Ha. S 2> มีข้อมูลว่าอาจจะทําให้เกิดโรคหอบหืดมากขึ้นในอนาคต This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.